อายันไปด้วยผมเกือบเป็นห่อหมกมั้งรู้สึกตอนนั้นหนูแบบขยันขยันมากเลยค่ะแล้วมาหาไปพร้อมๆกันในเปิดกองวิก3ดาวเรืองบ่าย 2 โมงครึ่งวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนี้สนุกแน่นอนเชื่อหวยเรืองเถอะ